สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันอาทิตย์นะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับการพยากรณ์ดวงประจำเดือนมีนาคม2563นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์ได้ตั้งจิตเปิดดวงชาววันอาทิตย์ไว้แล้วนะคะอาจารย์จะทำการพยากรณ์นะคะว่าเดือนมีนาคมดวงชาววันอาทิตย์เป็นยังไงนะคะประเด็นแรกเลยเราดูที่ตำแหน่งตัวตนนะคะตำแหน่งตัวตนนี้จะดูอยู่ที่2ตำแหน่งนะคะอาจารย์จะวางไพ่เซลติกคอร์ดผสมการวางไพ่แบบโหราศาสตร์นะคะคือถ้าโหราศาสตร์ก็จะเป็นตำแหน่งตนุกระดุมพระสาชาพันธุพุตตะอริปัตตนิมรณะสุภกรรมลาภวินาศซึ่งตำแหน่งวินาศอาจารย์จะให้เป็นตำแหน่งสรุปตำแหน่งความในใจก็ได้และสรุปอีกครั้งที่ไพ่ตำแหน่งใบสุดท้ายนี้นะคะซึ่งนี่คือการวางโหราศาสตร์นะอาจารย์อธิบายนิดนึงเนาะแล้วก็ผสมกับการวางเซลติกคอร์ถ้าใครเคยไปเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์หรือดวงไพ่แบบตะวันตกแบบเซลติกคอร์ก็จะเข้าใจนะคะโอเคนะคะเรามาดูไพ่ประเด็นแรกขอพูดประเด็นในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าตำแหน่งตัวตนขึ้น5ไม้เท้าและขยายด้วยไพ่5ไม้เท้าซะด้วยก็คือ7ไม้แล้วก็3ไม้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องงานมีปัญหาอะไรไหมมีไพ่เดอะมูนเข้ามาอีกแถวนี้เป็นแถวปัจจุบันซะด้วยนะคะอาจารย์มองว่านะคะชาววันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีความกังวลความเครียดในเรื่องงานเหมือนมีความรู้สึกอยากมูฟอยากย้ายงานเกิดขึ้นนะคะการมองหาโอกาสนะคะยืนอยู่เนี่ยสามไม้ดูเรือที่มันลอยอยู่ในน่านน้ำอ่ะนะคะเรากำลังคิดจะไปละนะคะแปดถ้วยการเดินออกไปนะคะการเดินออกไปจากตรงนี้ที่มันไม่ได้ลงรอยกันสักเท่าไหร่ในแง่ของความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเจ้านายเป็นตำแหน่งสองดาบก็คือเหมือนเขานิ่งเขาไม่ได้ส่งเสริมชาววันอาทิตย์เท่าที่ควรจะเป็นนะคะชาววันอาทิตย์บางท่านถึงคิดอยากจะโยกจะไปที่ใหม่แล้วนะไพ่ตำแหน่งตัวตนอีกใบหนึ่งคือไพ่ The World นะคะไพ่ The World เป็นไพ่การบริหารจัดการนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองมุมว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงความสำเร็จบางคนอาจจะอยากไปทำงานทางไกลไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ยังได้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีไพ่ความมุ่งมั่นอยู่เนี่ยนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้ากันการเอาชนะนะคะหมายเลข7ไม้เท้านะคะแล้วก็พบการงานจริงๆก็อยู่ข้างล่างด้วยนะคะก็คือพบกรรมะพบกรรมะเป็นเด็กถือถ้วยแล้วก็8ไม้เท้าแสดงว่าถ้าใครคิดกำลังจะลาออกจากงานนะคะเนี่ยตำแหน่งปัญหาก็เป็นไพ่4ดาบและเป็นตำแหน่งความในใจด้วยก็แปลว่าไม่อยากอยู่อยากไปละแล้วอยากไปถามว่าได้งานไหมนะคะอาจารย์มองว่าได้งานค่ะได้งานทำได้งานใหม่นะคะเพราะว่าเพจออฟคัพอยู่ตำแหน่งกรรมะแล้วมี8ไม้เท้ามันแปลการมูฟการโยกย้ายการขยับขยายที่ดีขึ้นที่ตอบสนองหรือตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องตำแหน่งสรุปเป็น8เหรียญ นะคะในเรื่องรายได้ค่ะเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะและในเรื่องของความสุขใจในการที่จะทำในสิ่งที่เรามีความชำนาญหรือความพอใจที่อยากจะทำด้วยนะคะคือไพ่8เหรียญใบนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องงานหรือแม้กระทั่งถ้าแปลในแง่เรื่องของการเรียนนะคะน้องๆวันอาทิตย์บางท่านก็นะคะก็ไม่อยากจะอยู่ตรงสายการเรียนเดิมอยากมุฟอยากย้ายไปเรียนในสิ่งที่มันใช่ตัวเรามากกว่านี้อย่างนั้นก็มีโอกาสที่อยากเปลี่ยนเหมือนที่ในไพ่ขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะไม้เท้าจะทายได้ทั้งเป็นเรื่องของการงานและก็การเรียนค่ะนะคะน้องๆวันอาทิตย์บางคนเนาะอุ้ยอยู่ตรงนี้กับเพื่อนก็เหมือนไม่จอยเข้ากันไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะคะโอเคจบประเด็นในเรื่องของการงานต่อไปการเงินค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะดูที่พบกระดุมพระที่เป็นไพ่2ดาบนะคะพอมันเป็นไพ่2ดาบในตำแหน่งการเงินก็ต้องบอกแล้วว่าเครียดเหมือนกันเงินหมุนค่ะแต่คุณก็ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่นะคะเพราะตัวเราเป็นไพ่ The World หมายเลข21เนี่ยแล้วก็ไพ่หมายเลข5นะคะหมายเลข5ก็อยู่ตำแหน่งตัวตนอีกใบนึงคือความวุ่นวายเพื่อในการใช้เงินนะคะมันก็จะบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของการ
การใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะอยู่ตำแหน่งปัญหาคืออริซะด้วยนะคะเพราะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเป็นเงินหมุนแต่กว่าจะดีขึ้นน่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนมีนาสักประมาณ20เป็นต้นไปจะดีขึ้นนะคะอันนี้จะอยู่ตำแหน่งปลายเดือนอาจารย์อันนี้ตีเป็นต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะคะปลายเดือนจะอยู่พบราพะเนี่ยเป็น10ดาบอาจจะแปลว่าอุ๊ยโทษทีค่ะอาจารย์พูดผิด10เหรียญขอประทานโทษนะคะพบราพะเป็น10เหรียญ นะคะอาจจะแปลโชคลาภเนี่ยโชคลาภลอยก็ได้ได้จากเลขทะเบียนบ้านเนี่ยมีลาภลอยเข้ามาหรือลาภจากการทำงานนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะ8เหรียญกับ10เหรียญนะคะมีผลประโยชน์มีรายได้เข้ามาแต่กว่าจะดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องเนาะสักประมาณกลางเดือนก็ได้15 16เป็นต้นไปหรือ20เป็นต้นไปบางคนนะคะก็มองว่ายังไงก็รอดนะคะเดือนนี้เดือนมีนาคมวันอาทิตย์อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนน่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะกลางเดือนไปแล้วก็เริ่มจะคลี่คลายดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์มองเป็นเรื่องของการเดินเรื่องของเอกสารบางคนเหมือนกำลังรอเอกสารในการที่จะผ่านไปทำงานทางไกลอยู่ก็ได้เห็นไหมเป็นไพ่การเดินทางสามไม้เท้า the world คือต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันกว่าที่การเดินทางเรื่องของวีซ่าจะผ่านจริงๆอาจารย์ก็มองช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเหมือนกันสำหรับใครที่คิดจะไปต่างประเทศนะคะไปทำงานทางไกลอ่ะนะคะก็กว่าจะผ่านก็นั่นแหละค่ะกลางเดือนเป็นต้นไปแต่ผ่านนะคะเพราะว่าตำแหน่งสรุปยังเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะโอเคต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ากรณีคนมีคู่นะฮะคนมีคู่เนี่ยอาจารย์มองอาจจะเป็นคนมีคู่คนไม่โสดนะจะเป็นประเด็นความรักที่ทุกทรมานอยู่เหมือนกันอาจจะมีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะตำแหน่งปัตตานีหรือตำแหน่งคู่ในทางไม่ว่าจะโหราศาสตร์หรือในทางการวางไพ่นะคะเซลติคอสอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมายเลข3อยู่ตำแหน่งปัตตานีคู่ครองหมายเลข3แล้วขยายด้วยดมูลมันแปลความไม่ชัดเจนเนี่ยความหวั่นระแวงความเจ็บปวดนะคะชาววันอาทิตย์กินไม่ได้ ขอโทษค่ะ กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้มันคือเราเครียดละนะคะเราเหมือนมีความรู้สึกบางครั้งบางคนนะคะอยากจบความสัมพันธ์ไปเลยก็มีเนี่ยตำแหน่งใจเป็น4ดาบในเมื่อเธอไม่ใส่ใจฉันในเมื่อคุณไม่ใส่ใจผมเราจบกันดีไหมต่างคนต่างไปดีไหมเดินออกไปจากชีวิตฉันสักทีเดินออกไปจากชีวิตผมสักทีบางทีเหมือนกับอยากให้เขาออกไปจากชีวิตตัวเองด้วยซ้ำอยากเป็นอิสระด้วยซ้ำคนวันอาทิตย์นะฮะไม่อยากที่จะถ้าคือในเมื่อปรับปรุงตัวเองไม่ได้ทำตัวให้ดีขึ้นไม่ได้ไม่เห็นความสำคัญของคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เขาไม่อยากไปต่อก็อยากจะจบไปฉันไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินไม่ดีกว่าเหรอทำไมจะต้องมาเจ็บปวดกับการกระทำกับคำพูดที่ไม่รักษาน้ำใจนะคะมันจะออกแนวอาการประมาณนี้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเลิกเป็นจบแบบสัมพันธ์จริงๆเนี่ยอาจารย์ไม่กล้าฟันธงเลยเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ออกถึงขนาดนั้นมันแค่ความสัมพันธ์ที่มันหนึ่งนะนิ่งๆไม่ชัดเจนหรือแบบไปมาๆแปดถ้วยพอทะเลาะกันมีปัญหากันมันก็คือเหมือนแยกย้ายกันไปห่างกันแต่แล้วกลับมาใหม่นะคะกลับมาใหม่ค่ะอาจารย์มองเพราะอะไรดูตำแหน่งราพะตำแหน่งราพะเป็นยังเป็นไพ่10เหรียญอยู่อะแล้วขยายด้วยไพ่ถ้วยความรักอยู่อาจารย์เลยมองว่ามันเหมือนวิบากกรรมมะคนมันที่จบกันไม่ได้สักทีอะนะคะก็ต้องชดใช้กันไปนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนอาจารย์ก็ยังไม่ได้ว่าเห็นไพ่เลิกที่ชัดเจนนะไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ไกลคุณเป็นปัญหาเรื่องระยะทางอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็แล้วแต่ในที่สุดก็ยังจะต้องวงมันเหมือนอะไรวงจรชีวิตวงเวียนชีวิตที่จะต้องกลับมากลับมานะคะมันออกไพ่ประมาณนั้นนะคะส่วนสำหรับคนโสดนะคนโสดคือคนที่เขาเรียกว่าจบความสัมพันธ์ไปแล้วตอนนี้เราทำใจได้แล้วเราไม่อยากรีเทิร์นแล้วเนี่ยนะคะต้องไปดูตำแหน่งบุตตะนะคะบุตตะเนี่ยเป็นไพ่แสดงถึงรักใหม่ๆเข้ามาเป็นไพ่เจ็ดไม้พอเป็นไพ่เจ็ดไม้อาจารย์มองคนโสดวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนระมัดระวังตัวในการที่จะเลือกคบคนนะคะใครก็ตามที่จะเข้ามาอาจารย์มองมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเพราะเรื่องงานนะ
เพจออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่อยู่ที่ตำแหน่งการงานซะด้วยเพราะนั้นอาจจะมีพนักงานหน้าใหม่หรือคุณย้ายไปทำงานที่ใหม่แล้วคุณไปเจอใครใหม่ใหม่อ่ะสำหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะศึกษานิสัยใจคอกันนะคะมีรู้สึกดีๆต่อกันเกิดขึ้นอาจารย์ว่ามีดูใจกันแน่นอนมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะราคาก็เป็น10เหรียญนะคะและตำแหน่งสรุปก็เป็นไพ่ที่ดีที่เหมือนกับเรามีเขาเรียกว่าความนิ่งมากขึ้นไปโฟกัสเรื่องของการงานเพราะนั้นพอเป็นตำแหน่งความรักนะคะมันจะเป็นไพ่บุตตะแล้วก็ตำแหน่งปัตตานีก็ต้องโยงมาด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราอาจจะเคยเจ็บปวดแล้วพอจะมีความรักอีกครั้งเนี่ยเราค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองไม่อยากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่อยากเพี้ยงพำอะไรประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์มองนะการที่จะให้ใจใครสักคนเนี่ยนะคะควรที่จะต้องศึกษาให้มันถ่องแท้อย่าเทใจไปเต็มที่แล้วเราเจ็บปวดกลับมานะคะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของความรักถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะอาจารย์จะมองในตำแหน่งมรณะที่เป็นปัญหาสุขภาพแล้วไพ่ขยายเสียบางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีนะคะหรือบางคนทำเลเซอร์ตาเลสิกอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีนะคะแล้วก็ถ้าคนสูงอายุให้ระวังสายตาความดันไขมันกระดูกกล้ามเนื้ออันนี้ก็ต้องระวังแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะนี่ก็คือเป็นตำแหน่งของปัญหาสุขภาพส่วนตำแหน่งของการเสริมเขาเรียกว่าเสริมดวงเนาะเสริมดวงตำแหน่งแก้ไขดวงชะตานะคะเป็นตำแหน่งหมายเลข4หมายเลข4ดาบไพ่อย่างเงี้ยให้บริจาคลงศพไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็อธิษฐานทำบุญให้ถวายบุญกับเทพเทวดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาแล้วก็เบิกบุญกลับมาเปิดดวงชะตาตัวเองด้วยนะคะแล้วจะดีขึ้นนะคะที่อาจารย์มองเห็นก็ประมาณนี้นะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามช่องอาจารย์กิ่งไผ่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ